ทุกคนค่ะแม่เอแอดปออานะคะวันนี้แม่เอจะมาชวนทุกคนทำกล่องแฟนซีค่ะเอาไว้ใส่สกุชชี่หรือว่าของกระจุกกระจิกตุ๊กตาเป็นของขวัญเป็นกล่องของขวัญมันเกิดก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนี่เลยกระดาษ100ปอนด์นะคะแล้วก็เป็นวงกลมนะคะวงกลมอะไรก็ได้นะขนาดประมาณยาวประมาณ5ซมกันไกลดินสอปืนกาวนะคะแล้วก็กระดาษ A4 นะคะ6แผ่นนะคะเอาคละสีกันนะคะกระดาษ A4 6แผ่นนะคะง่ายๆแบบนี้แหละค่ะอุปกรณ์แล้วไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกแม่เอก็จะเตรียมนี่เลยกระดาษ100ปอนด์นะคะเอาแค่ครึ่งเดียวก็ได้แบบแนวนอนแนวยาวนะคะจากนั้นนี่เลยวัดเอาความยาวนะคะของวงกลมนะประมาณ5ซมนะคะเราจะทำตรงหัวที่แบบว่าไขว้กันนะคะก็นี่เลยตามแบบเลยอันนี้เราจะทำเป็นแบบก่อนนะคะตัวแบบก่อนเนาะเป็นเส้นแบบนะคะตอนเราทำเราก็จะได้ประมาณ18เส้นนะคะแม่เอใช้18เส้นเลยนะ18เส้นหรือ18อันนะคะเวลาวางนะคะก็วางเยื้องๆกันหน่อยเนาะไม่ต้องตรงกันเท่าไหร่นะคะให้เยื้องกันเนาะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นก็วาดตามแม่เอเลยวาดเป็นคล้ายๆคลื่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากราวอีกรอบเนาะนี่ประมาณแบบนี้นะคะตามคลิปเนาะค่ะตรงนี้ก็นี่เลยทำหยักๆให้เข้าตรงหัวหน่อยนะคะเอาไว้สำหรับเป็นเดือยไว้เกยกันนะคะแบบไปไขว้กันอะไรเงี้ยสอดไขว้กันนะคะประมาณนี้เลยเราทำอ้วนๆตรงสายยาวๆเส้นยาวๆนะคะเราก็จะใช้กว้างประมาณ3เซนติเมตรนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่ว่าดูคือ3เซนติเมตรนะคะประมาณนั้นเลยเนาะนะเราทำประมาณนี้เลยนะคะทำอย่างนี้แล้วก็มีหัวหยักๆตรงท้ายตรงปลายด้วยนะคะประมาณเนี้ยทั้ง2ด้านเลยนะคะเพื่อเอาไว้ไขว้เกยกันนะคะต่อจากนั้นก็จะใช้กระดาษสี A4 นะคะนี่เลยแล้วก็เอาดินสอมาวาดเลยนะคะอันนี้เป็นแบบแล้วเนาะต้นแบบแล้วเนาะนะคะทำแบบนี้แผ่นละ3อันนะคะนี่เราใช้6แผ่นใช่ไหมคะมันก็จะได้ประมาณ18 6 3 18เนาะนะคะ18ชิ้นหรือ18เส้นนะคะหรือถ้าน้องๆไปดัดแปลงเอาก็ลดขนาดลงมานะคะแล้วลดจำนวนลงมาก็ได้เนาะอันนี้แม่เอใช้18เส้นเลยนะคะแบบมันจะได้ปิดกันให้หมดเยอะๆไงนะคะตรงข้างๆจะได้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะจากนั้นนะคะแล้วก็หักตรงปลายตรงคอเขาเนี่ยนะคะเพื่อจะได้เวลาไขว้กันก็จะได้แน่นกันขึ้นไปอีกเนาะนะคะก็ประมาณนี้แหละเวลาพับก็พับตรงเดือยที่อะไรล่ะอยากเข้าไปเยอะๆนะคะตรงสุดๆเลยเนาะตรงอยากที่แบบอยู่ข้างในสุดเลยนะคะประมาณแบบนี้นะคะทำทุกอันนะคะหักมาด้านเดียวกันนะอย่างนี้นะคะทบด้านเดียวกันแบบนี้เลยนะคะเราก็ทำให้หมดทุกอันเลยนะคะแล้วก็เตรียมวางไว้เนาะนะคะนี่ได้แล้วนะคะแม่เอทำเตรียมเสร็จไว้แล้ว18เส้นนะแล้วก็หักหัวท้ายเข้าด้วยเนาะนะคะจากนั้นแม่เอจะเริ่มทำการควายนะคะแม่เอจะเอาด้านบนนะคะแล้วเราก็วางกระดาษแบบนี้นะคะเอาขวาทับซ้ายนะคะแล้วก็ควายกันเลยนะสอดควายกันเลยนะคะนี่ประมาณนี้วางงี้นะคะเอาหัวไปด้านเดียวกันไปด้านขวานะคะแล้วก็ขวาทับซ้ายนะคะนี่ก็จะได้ควายแบบนี้นะคะนี่ต่อไปก็ทำสลับสีกันเลยค่ะแล้วตามใจชอบเด็กๆเลยนะคะก็ควายไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะได้กล่องลายแฟนซีของเรานะคะเอาไว้ใส่สกุชชี่หรือว่าใส่ตุ๊กตาหรือว่าของขวัญอะไรก็ได้เนาะนะคะเอาไว้เป็นกล่องของขวัญก็ได้แปลกๆนะคะแบบว่าแล้วก็เบื่อแบบกล่องแบบสี่เหลี่ยมแล้วเนาะแม่เอก็เลยลองมาทำเป็นแบบแฟนซีม้วนๆขดๆกันอย่างนี้นะคะกลมๆก็ดูน่ารักดีนะคะนี่ประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆแหละค่ะก็ดึงๆ ด้วยนะคะดึงๆตรงปลายเขาด้วยแล้วจับกดตรงกลางนะคะแล้วก็จัดให้เป็นระเบียบให้แบบช่องว่างเขาเท่าๆกันนะคะอันนี้คงจะเสร็จแล้วแม่เอกคงจะจัดแล้วค่ะจัดคือให้ความห่างเขาเท่ากันนะคะความห่างเขาเท่ากันนะแล้วก็ดูตรงกลางให้ดูแบบเท่าๆกันด้วยตรงกลางที่เป็นม้วนๆขดๆกันนั่นเนาะนะคะค่อยๆจัดไปนะคะ
เรียงให้สวยงามนะคะนี่แล้วก็ดึงด้านข้างๆด้วยนะคะดึงแบบนี้นี่ดึงแบบนี้นะคะให้เขาแบบยึดติดกันแบบให้แบบแน่นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อีก็จะทำการคว่ำกระดาษค่ะนี่ขั้นตอนนี้สำคัญนะคว่ำกระดาษนะคะนี่เลยเอามือสอดด้านขวาสอดด้านหนึ่งแล้วก็คว่ำลงมาเลยค่ะนี่ไหมคว่ำแล้วนะคะเหมือนมือปลาหมึกเลยเนาะเหมือนตัวปลาหมึกเลยนะนั่นแม่เอก็ทำเหมือนเดิมเอาด้านไหนก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาขวาทับซ้ายเหมือนกันค่ะเหมือนทำตอนแรกเลยเนาะก็นี่เลยสอดคล้องไปอย่างนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็คล้องไปเรื่อยๆนะคะคล้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าใกล้จะเต็มนะคะก่อนจะเสร็จก็ใส่ของเราไปเลยใส่สกุชชี่หรือว่าอะไรก็ได้เนาะของขวัญของเรานะคะตุ๊กตาอะไรเนาะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกล่องกลมๆของเราแบบนี้นะคะก็ไม่มีสกุชชี่นะคะแต่พอดีมีฟองน้ำคล้ายๆสกุชชี่นะคะแม่เอจะใส่ให้ดูเนาะแม่เอใส่4ชิ้นเลยนะคะก็เยอะเหมือนกันนะนี่ประมาณแบบนี้นะคะเป็นฟองน้ำแม่เอซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะพอดีแม่เอไม่ได้ซื้อสกุชชี่มาเนาะนะคะก็แบบนี้ถ้าประมาณแบบเนี้ย4ชิ้นเลยนะแม่เอใส่4ชิ้นเลยนะคะก็น่าจะใส่แบบสกุชชี่อันใหญ่ได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปทำดูเนาะนะคะก็นี่เลยจากนั้นพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เอาควายกันต่อค่ะควายไปให้เรื่อยๆเลยจนเสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยเป็นกล่องใส่สกุชชี่หรือกล่องของขวัญ นะคะเป็นลายแฟนซีแบบนี้เลยนะกลมๆน่ารักแบบนี้นะคะถ้าข้างล่างข้างบนก็จะเป็นเกลียวๆด้านบนก็จะเป็นแบบกลมๆเกลียวๆแบบนี้เนาะนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงให้ดูสวยงามนะคะจากนั้นแม่เอก็จะใช้นี่เลยปืนกาวยิงด้านใต้เขาที่ว่าเป็นพับๆแบบทับๆกันเนาะวงกลมทับๆกันอย่างนั้นนะคะให้แข็งแรงเนาะข้างบนไม่เป็นไรค่ะข้างบนเดี๋ยวเราควายให้คนที่เรารับแกะออกได้เนาะแต่ว่าด้านล่างจะต้องให้แน่นนะคะโอเคค่ะก็จะได้แล้วกล่องสกุชชี่เก๋ไก่สไลเดอร์นะคะก็เป็นแบบลายแฟนซีแบบนี้นะคะก็ลองไปทำกันเนาะแปลกๆนะคะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้แม่เอด้วยเนาะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรจริงๆแม่ก็จะเอามาให้ดูอีกนะสวัสดีค่ะ